สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟาสเตอร์นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่แถวเคหะร่มเกล้านะครับเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่สุดของที่สุดของความอร่อยมาแนะนำเพื่อนๆกันครับร้านนี้นะครับชื่อเกาหลีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอยู่ที่เคหะร่มเกล้านะครับร้านนี้ชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรเกาหลีชื่อร้านดงบังไม่มีชิกินะไม่มีชิกิไม่มีชิกิร้านนี้นะครับก็คือว่าตัวน้ำซุปนะครับจะมีทั้งสมมีทั้งเครื่องเทศนะครับแล้วมีของอะไรนะไทยจีนเกาหลีไทยจีนเกาหลีสามอย่างซึ่งเมนูที่เราสั่งไปนะครับจะมีทั้งเกาเหลาหม้อไฟใส่หม้อใหญ่หม้อโลครับแล้วก็มีข้าวหน้าขาวัวเดี๋ยวเราดูว่านั่งกินแค่ไหนสำหรับคนที่เลิฟเนื้อนะครับเลิฟเบอร์รอสักครู่ตอนนี้นะครับเมนูแรกที่เราสั่งนะครับได้มาได้ก่อนขอแห้งนี่ก็คือเกาเหลาเนื้อหม้อไฟนะครับดูสักก่อนว่ามีอะไรบ้างม้ามให้เห็นว่าม้ามม้ามเป็นม้ามไส้มีความปอกมากม้ามนี่นี่นี่ให้ดูเอ็นและสะใบหน้าโอ้โหแม่จ้าบางคนชอบแบบเครื่องในวะนี่เนื้อเนื้อเปื่อยปะเนื้อเปื่อยกินอะไรก่อนดีเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องลองกินอันนี้เราอันแรกนะครับเรายังไม่ต้องปรุงอะไรเลยเราชิมก่อนเข้มมากมาแล้วอีกเมนูจะเริ่มต้นชิมม้าก่อนเลยครับมันดูเข้มข้นมากเนาะใช่ไส้ไส้กินไหมเด็ดจริงนะของเขาใช่เดี๋ยวเราจะลองชิมนี่ข้าวอะไรคะข้าวขาวัวข้าวขาวัวเราชิมออกบูมบูมสุดพี่พูดเลยว่าสุดสุดติ่งมากดูก่อนให้ดูนี่กินกับลูกโดดด้วยอร่อยมากอ่ะดูไข่อ่ะไข่ไม่เห็นแล้วชอบเลยนี่ให้ดูเลยนะWe'll be right back.
ตอนนี้ครับ2เมนูนะครับที่เรากินไปก็หมดเกลี้ยงแล้วเสร็จเลยแต่อุ้ยเกลี้ยงมากเหลือลูกโดดไว้1ลูกนะครับอันนี้ก็จะสดก็เห็นใจนะครับก็ดูนะครับเพื่อนๆที่ชอบและรักในความเป็นเนื้อตุ๋นนะครับร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากนะครับร้านลงบังที่เคหะร่มเกล้าครับเซิร์ชกูเกิลยังไงก็เจออย่าลืมมากินให้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหัวใจสไปเชียลด้วยนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่